ก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับหากใครสนใจสร้างรายได้ออนไลน์ด้วยการเทรดบอดี้ออปชันผมก็มีแพลตฟอร์มโอนเทรดมาแนะนำครับเพียงแค่คลิกที่ลิงก์ด้านล่างใส่อีเมลพาสเวิร์ดกดจนรับข้อตกลงแล้วลงทะเบียนแล้วทำการเติมเงินขั้นต่ำที่20เยนเท่านั้นครับแล้วทำการวิเคราะห์ครับถ้าหากเราวิเคราะห์คาดการถูกแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้ทุกที่ทุกเวลาอย่าลืมครับคลิกที่ลิงก์ด้านล่างครับไปชมคลิปกันครับก็สวัสดีทุกคนนะครับก็ผมแบ็กอีกเรื่องเช่นเคยโอเคครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนนะครับได้คัดภาพเป็น PNG ฉบับรวดเร็วครับประมาณ3วิก็เสร็จเรียบร้อยนะครับทำไงครับหลายคนเวลาเราจะได้คัดหรือว่าตัดภาพ PNG ในคอมอันนี้เราต้องใช้โปรแกรมนะครับพวก Photoshop ใช่ไหมอย่างเช่นตัวนี้เนาะโปรแกรม Photoshop ตัวนี้ครับอย่างเช่นเราจะตัดภาพเนาะเดี๋ยวผมขอเข้าก่อนนะครับโฟลเดอร์นี้เลยผมได้รวมภาพมาแล้วอย่างเช่นผมจะตัดภาพนี้เนาะอย่างเช่นภาพนี้ครับเป็นภาพผมเองตัดภาพนี้โอเคตัวนี้ผมต้องทำยังไงครับผมต้องมาได้คัดเอาใช่ไหมบางคนอาจจะใช้เป็นตัวนี้ก็ได้ครับตัวนี้ไม่ได้เราต้องลบก่อนเนาะโอเคตัวนี้นะครับเวลาจะลบเราต้องมาได้คัดแบบนี้ใช่ไหมถึงจะลบได้ครับลบทีละอันทีละอันแบบนี้นี่ครับมันถึงจะเป็นภาพ PNG ให้เนาะลบพื้นหลังครับแบบนี้ครับเห็นไหมบางทีมันเอาแขนเราไปด้วยครับแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมหรือบางคนถ้ามันเป็นแบบนี้เราต้องทำยังไงครับถ้าเป็นแบบนี้เราต้องทำการดับทีละเส้นใช่ไหมนี่ครับเราต้องทำการดับทีละเส้นนะครับนี่ครับเราต้องดับแบบนี้เลยนะแบบนี้แบบนี้นะครับถึงจะได้เนาะบางทีผมก็ไม่ไปด้วยครับนี่ครับแบบนี้เราต้องดับแบบนี้เลยครับถึงจะได้ผมยกตัวอย่างเนาะแล้วก็ดีลิทเนี่ยแบบนี้ครับเราถึงจะได้ภาพ PNG ใช่ไหมแต่ผมมีวิธีง่ายกว่านั้นครับวิธีนี้เป็นยังไงไปดูกันเลยนะครับผมขอปิด Photoshop ก่อนเลยนะครับไม่ต้องใช้ Photoshop ครับไม่ต้องให้ยุ่งยากเนาะอันดับแรกให้เราเข้ามาที่เว็บนี้ครับเว็บนี้เลยเนาะ remove.bg ครับหรือว่า remove background นั่นเองเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บนี้มาให้ด้านล่างนะครับเราเข้ามาในหน้าต่างเว็บก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับบางคนอาจจะล็อกอินก็ได้อันนี้ผมล็อกอินไว้เฉยๆเนาะนี่ครับมันก็จะเป็นหน้าต่างนี้นะกดคลิกตัวนี้ก็ได้ครับนี่ครับ remove ครับตรงนี้เลยมันก็จะโชว์นะครับให้อัปโหลด image ครับก็คือรูปภาพนั่นเองแล้วก็ทำการอัปโหลดไปเลยครับก็ให้เราเลือกรูปภาพที่เราจะทำการไดคัทนะอย่างเช่นภาพผมภาพนี้เนาะนี่ครับผมเอาภาพเข้าแล้วมันก็จะทำการรีมูฟให้ครับนี่ครับเรียบร้อยเห็นไหมไม่ถึง3วินาทีครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ภาพ PNG ไปแล้วเรียบร้อยครับเห็นไหมเขียนก็มาครบครับทุกอย่างมาครบหมดเนาะแต่ครับผมบอกว่าแต่นะแต่ว่ามันจะเป็นแค่รูปภาพขนาด5×7x4.33นะครับคือจะเป็นภาพขนาดเล็กขนาดเล็กแค่ไหนเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดให้ดูเนาะมาดูครับเราจะทำการดาวน์โหลดบางคนอาจจะคลิกดาวน์โหลดตัวนี้ก็ได้หรือว่าคลิกตัวนี้ก็ได้นะผมคลิกที่รูปภาพนี้แล้วก็เอาไว้ในโฟลเดอร์นี้เลยครับที่เราเอาภาพหลักมาเนาะโอเคเรียบร้อยแล้วก็นี่ครับจะได้ภาพนี้มาภาพมันจะแค่5×7x4.33นะครับลองเอาเข้า Photoshop ดูครับขนาดภาพแค่ไหนแค่นี้เองครับขนาดภาพขนาดภาพมันจะเล็กนะครับแตกต่างจากภาพหลักเนาะภาพหลักขนาดภาพนี้เลยครับเห็นไหมภาพจริงขนาดนี้เลยนะครับแต่ภาพหลักมันเล็กครับภาพหลักคือภาพแค่นี้เองอันนี้คือภาพที่มันไดคัทมาเราสามารถขยายได้ครับแต่ภาพก็จะเบลอๆนิดนึงนะครับแต่ก็ใช้งานได้ครับนี่ครับมันก็ยังสามารถใช้งานได้นะครับถึงภาพจะเบลอครับเห็นไหมถึงภาพจะไม่เท่าภาพหลักแต่ก็ใช้งานได้ครับ PNG นะคือตัดขึ้นหลังเลยครับอย่างเช่นผมจะปิดขึ้นหลังตัวนี้ไปเห็นไหมก็ได้ครับเราใส่สีก็ได้ครับขึ้นหลังใส่สีอื่นเลยเป็นสีเนี่ยสีชมพูครับมาลองดูดินี่ครับภาพก็ได้นะเป็นสีชมพูก็ยังได้ครับเห็นไหมมันก็ยังได้ผมก็มาครบนะครับนะครับซูมเถี่ยภาพมันจะเบลอๆนิดนึงเพราะว่ามันเป็นภาพขนาดเล็กเนาะแต่บางคนอยากได้ภาพที่ขนาดใหญ่ขึ้นทำยังไงครับมันทำได้เหมือนกันนะครับแต่เราต้องทำการเสียตังอัปเกรดมันนะครับนี่ครับถ้าเราจะดาวน์โหลดภาพฟูลนี่ครับฟูลภาพก็คือ2048x1536อันนี้เราโหลดได้แค่1ครั้งนะครับถ้าจะดาวน์โหลดนี้เนาะว่ามันจะคิดเป็นเครดิตครับอย่างเช่นตัวนี้เห็นไหม1เครดิตครับเรามีอยู่แค่1เครดิตนะถ้าเราดาวน์โหลดไปก็คือจบเลยนะครับอันนี้เราล็อกอินเรียบร้อยเนาะเราก็ทำการอัปเกรดก็ได้ครับนี่ครับอัปเกรดก็ได้เห็นไหมมันมีอัปเกรดด้วยนะครับบางคนอยากได้แบบเป็นรายเดือนก็มีนะครับ40นี่ครับ40ภาพต่อเดือนเนาะภาพเป็นภาพ Full HD ครับภาพใหญ่40ภาพต่อเดือนก็อยู่ที่289บาทครับตกอยู่ที่รูปภาพนึงก็อยู่ที่ 7.23 บาทนะต่อภาพครับอันนี้เป็นรายเดือนนะครับนี่ครับเห็นไหมมีหมดนะครับ 7,000 ภาพต่อเดือนก็มีโอ้โห 15,000 เลยเหรอยิ่งแพงยิ่งถูกนะครับรูปภาพหรือบางคนอาจจะไม่เสียรายเดือนก็ได้ครับแบบ
เรามีใช้ประมาณ10ภาพแบบนี้เราก็ใช้ได้ครับ10ภาพอยู่ที่289เหมือนกันเนาะ10ภาพครับแต่ว่ามันจะแพงเนาะถ้าเอา10ภาพนี้เอาเป็นรายเดือนดีกว่านะครับแบบนี้ดีกว่าโอเคบางคนสายฟรีก็แบบผมก็ใช้เป็นภาพปกติก็ได้ครับไม่ต้องเอาเป็นรายรูมรายเดือนไม่เอาครับนี่ครับอัปโหลดใหม่ครับมันไม่ได้เฉพาะภาพคนนะครับภาพสัตว์ก็ได้ครับอย่างเช่นหมาตัวนี้อ่ะหมาตัวนี้เลยมาดูครับเห็นไหมมันจะโหลดให้ครับปั๊บเรียบร้อยครับถึงคนอาจจะฟุ้งๆนิดนึงก็ถือว่าเอาไปใช้งานได้นะครับภาพนี้ครับเห็นไหมเอาไปใช้งานได้ครับนี่ครับภาพที่เราเคยทำมันก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้เนาะอัปโหลดอีกเลยครับดูครับมีภาพอะไรบ้างภาพนี้ได้ไหมดูครับมันจะมีบางภาพที่ไม่ได้ด้วยนะครับทุกคนภาพที่ไม่ได้ก็คือภาพที่มันมีอย่างเช่นมีสิ่งของที่เยอะๆครับอย่างเช่นอยู่กับต้นไม้เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเนาะเห็นไหมภาพนี้ก็ยังได้เลยครับแล้วก็อย่างเช่นรูปนี้ครับทุกคนดูนะตอนทำเนี่ยบางที่มันอาจทำได้ครับนี่ครับอัปโหลดได้แต่ทุกคนดูครับตอนที่มันทำเสร็จออกมาแล้วมันจะมีดอกไม้มาด้วยเห็นไหมมันจะตัดไม่เนียนเท่าไหร่ครับบางคนอาจจะใช้ภาพดอกไม้ตัวนี้ก็ได้ตัดครึ่งตัวนี้ไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็อัปโหลดดูอีกที่อันเช่นภาพหมาตัวนี้ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าครับว่ามันมีใบไม้มาแปะเนาะขึ้นแบบนี้ได้ครับนี่ครับเดี๋ยวก็จะมีใบไม้มาด้วยเห็นไหมมันจะเลือกครับเลือกไดคัทให้เราเลยครับดูภาพอื่นบ้างหน่อยสิภาพนี้ครับดูสิท่ามกลางต้นไม้ครับโอเคแบบนี้ได้นะครับมาดูครับแบบนี้ได้แต่ว่าเห็นไหมมันจะมีพวกเศษไม้อะไรมาติดมาให้ด้วยครับแล้วทำการไดคัทเพิ่มนิดนึงเนาะลองดูภาพที่มันหนักขึ้นกว่านี้ครับอย่างเช่นภาพเดี๋ยวผมเปิดให้นะครับอย่างเช่นภาพดอกไม้ดูที่ภาพนี้จะได้หรือเปล่าได้นะครับภาพนี้ได้นี่ครับภาพแบบนี้ไม่ได้ภาพแบบนี้ไม่ได้นะเห็นไหมขึ้นแบบนี้คือไม่ได้นะครับรูปภาพมันรายละเอียดมันน้อยเกินไปครับโอเคเนาะภาพเมื่อกี้ไม่ได้นะครับนี่ครับภาพนี้ไม่ได้นะครับเห็นไหมมันจะมีพวกรายละเอียดยิบย่อยพวกนี้ครับพวกดอกไม้แบบนี้มันกลมกลืนกันเกินไปครับมันก็เลยได้คัดให้ไม่ได้ครับมันเขาเรียกอะไรนะซอฟต์แวร์มันจับให้ไม่ได้ครับโอเคภาพพวกนี้ก็ได้นะครับนี่ครับเห็นไหมได้หมดนะครับมาดูภาพหมาหน่อยดิมีหมาอีกตัวนึงอยู่นะนี่ครับหมาคู่ตัวนี้เลยได้ไหมหมาคู่ตัวนี้ได้ครับขึ้นแบบนี้ได้นะครับนี่เรียบร้อยเห็นไหมได้คัดได้หมดนะครับก็ลองเอาไปใช้งานดูนะครับดาวน์โหลดมามันเป็นขนาดภาพแค่นี้ก็จริงครับแต่ว่ามันก็สามารถใช้งานได้อยู่เนาะใช้งานได้นะครับเช่นภาพนี้แล้วก็ภาพนี้ดาวน์โหลดภาพนี้ไปแล้วก็เอาเข้า Photoshop ดูนะครับนี่ครับก็ได้เหมือนเดิมครับแต่ว่าเราต้องขยายนะครับขยายมามันก็จะเบลอๆนิดนึงครับนี่ครับแต่เวลาเราเอาไปใช้จริงๆถ้าแบบทำหน้าปกแบบนี้มันก็ทำได้นะครับว่าอันนี้มันเป็นขนาดหน้ากระดาษนี้คือ Full HD นะ 1080 นะครับอันนี้โอ้ให้ดีนะเห็นไหมก็ทำได้เหมือนเดิมเนาะโอเคครับทุกคนก็มาบอกประมาณนี่แหละวิธีการไดคัทภาพฉบับรวดเร็วภายใน3วินาทีง่ายๆนะครับสำหรับคนที่ติดปัญหาเรื่องแบบโอ้โหจะไดคัทภาพทีต้องเข้า Photoshop ต้องดราฟภาพเองบ้างทำอย่างนี้ครับอันนี้หมดปัญหานะครับฉบับรวดเร็วถ้าเรางานด่วนก็สามารถใช้ได้ครับโอเคครับทุกคนผมก็จะมาบอกประมาณนี่แหละไปแล้วครับบ๊ายบายขอบคุณครับ